ค่าใช้จ่ายในการอยู่ที่ญี่ปุ่นค่าพักค่าอาหารค่านู่นนี่เนี่ยเทระดอนประมาณเท่าไหร่ค่าพักผมอยู่เป็นหอเดี่ยวเป็นอพาร์ตเมนต์เดี่ยวราคาเดือนหนึ่งประมาณ 46,000 เยนครับโอ้แล้วจูเนียร์ล่ะของผมอยู่กับรูมเมทอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนในคอร์สอินเตอร์ด้วยกันก็แบ่งกันแล้วเหลือคนละ 33,000 อ๋อ 33,000 อยู่ที่ฟุกุโอกะไหมใช่อยู่ฟุกุโอกะครับอยู่ในเมืองฟุกุโอกะไม่ได้อยู่ในเมืองครับคือผมเรียนอยู่อิโตะแคมปัสเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาใกล้ๆอิโตชิมะอยู่แบบสถานีซูเซนจิมันก็จะไม่ใช่มันก็จะแบบแอบบ้านนอกนิดนึงแบบกินเนื้อก็เลยราคาถูกกว่าในเมืองฮิโรฟุกุโอกะเนาะอ๋อก็ประมาณ 40,000 และ 30,000 ด้วยแล้วก็ค่าอาหารล่ะโซเดือนประมาณเท่าไหร่ของผมประมาณ 20,000 ถึง 30,000 เยนแต่ว่า 20,000 ถึง 30,000 เยนนี่คือต้องทำกับข้าวเองแบบประมาณ 70% เลยโอ้ใช่ๆถ้าเกิดกินข้างนอกบ่อยๆเนี่ยแบบ 50,000 60,000 ต่อเดือนแบบง่ายๆใช่ๆเสียขนาดนั้นเลยหรอใช่เพราะว่าแบบมื้อนึงก็ประมาณ 500 ถึง 1,000 เยนแล้วนี่แบบถูกที่สุดเท่าที่หาได้ประมาณนี้ถ้ากินดีๆนี่ก็แบบ 2,000 3,000 เยนประมาณครับผมคือผมค่อนข้างรู้แต่ว่าค่าใช้จ่ายทุกเดือนแบบค่อนข้างแม่นยำนะเรารู้อยู่แล้วเพราะเรานั่งจดบัญชีกันอยู่ในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ซึ่งปกติเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนนึงอ่ะจะกินข้าวแบบนับเป็นข้าวนอกบ้านนะอะไรเงี้ยก็จะประมาณ 20,000 เยนแต่ว่าถ้าซื้อกับข้าวแบบซุปเปอร์แล้วแบบมาทำกินเองที่บ้านเนี่ยก็จะประมาณแบบ 15,000 ถึง 20,000 ก็คือรวมแล้วก็ 40,000 ต่อเดือนซึ่งมันก็เจ็บไงแต่ว่า40,000 ต่อเดือนแต่ว่าอันนี้ก็ความผิดผมอีกแล้วก็คือผมกินเยอะผมทำอะไรไม่ได้ก็แบบเที่ยงคืนมันหิวผมก็ทำกินอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้โอเคต่อไปค่าไฟค่าน้ำโอเคค่าไฟของผมถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยประมาณเดือนละ 3,000 เยนแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะประมาณ 5,000 เพราะว่าเปิดฮีเตอร์เปิดอะไรส่วนค่าน้ำก็ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ประมาณนั้นแล้วแต่ต่อเดือนใช่โอ้รู้สึกคลิปนี้แบบมีประโยชน์สำหรับคนที่จะมามากได้รู้แบบได้รู้ค่าใช้จ่ายคือสำหรับผมเนี่ยบ้านมันไม่ได้เรียกว่าไงอะเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยค่อนข้างสำคัญในการอาบน้ำนะไม่งั้นหนาวตายก็แต่บ้านผมมันใช้แก๊สเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะมี3ค่าแล้วมันจะมีค่าไฟค่าน้ำและค่าแก๊สค่าไฟเนี่ยมันแล้วแต่เดือนจริงๆแบบว่าถ้าช่วงเดือนแบบฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะไม่แรงเพราะเราไม่เปิดแอร์แต่ประมาณนี้มันก็จะถูกมันก็จะแบบผมก็หารครึ่งนะก็เหลือคนละประมาณแบบ3,000 4,000 อย่างที่วินว่าแต่ว่าพอมันไปหน้าหนาวเนี่ยอันนี้ผมแอร์ผมมีฮีเตอร์ผมก็เปิดทุกวัน24/7เลยครับก็พุ่งไปจ่ายกันคนละ 9,000 นะโอ้คนละ 9,000 ใช่ 8,500 ผมตีไป 9,000 นะคือบินออกมา 17,000 แบบว่ารูมเมทผมมานั่งคุยแบบว่าจูเนียร์เราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะไม่ไหวแล้วนายใส่แจ็คเก็ตนอนได้ไหมอะไรประมาณนี้พูดเล่นนะส่วนค่าน้ำมันไม่ต่างกันมันทุกปีเราอาบน้ำเราใช้น้ำปกติ2 เดือนก็ 4-5,000 ก็ประมาณ 2,000 3,000 ประมาณนั้นค่าแก๊สนี่ก็เดือนละ 3,000 อ๋อ 3,000 นะอ๋อแล้วค่าแก๊สก็อยู่ที่เดือนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวเนี่ยช่วงแบบมกรากุมภาหรือว่าธันวาเนี่ย3 เดือนเนี้ยก็แบบหน้าหนาวเราก็แบบอาบน้ำเย็นไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวแข็งตายก่อนก็จะแบบใช้น้ำอุ่นเยอะมากแล้วแบบออกมาจากกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆหนาวๆกลับมาแช่น้ำคือแบบสนุกมากให้ฝักบัวผมแบบฉีดหน้าประมาณ5 นาที 10 นาทีอะไรเงี้ยมันก็แบบกินค่าไฟแบบพุ่งไปแบบว่าจากเดือนหนึ่งแบบว่า 6,000 เนี่ยมาหารครึ่งก็ 3,000 ก็กลายเป็นแบบว่า 9,000 อะไรเงี้ยมันก็แบบแพงขึ้นอ๋อประมาณนั้นเนาะโอเคเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงค่าพักใช่ไหมแล้วก็ค่าอาหารและค่าน้ำค่าไฟเดียวใช่ไหมนอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นมีอะไรบ้างมีอาจจะมีค่าสมมติอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์เท่าไหร่ของผมใช้อันถูกสุดเลย LINE Mobile ประมาณ 2,000 เยนเมืองกันในญี่ปุ่นแนะนำใช้ LINE Mobile น่าจะถูกที่สุดแล้วใช่แต่19 เพศ 10อะไรเนี่ยเนาะใช่ประมาณนั้นเลยโอ้สงสัยต้องไปเปลี่ยนบ้างนะรู้สึกตอนนี้ใช้ แต่ก่อนโปรโมชั่นมันเดือนละ 3,000 แล้วตอนนี้มันผ่านมา2ปีแล้วมันก็เลยคิดเป็นปีที่3มันคิด 4,000 ก็ต้องไปเปลี่ยนแล้วใช่อะไรอ่ะโดโกโม่เหรอ Y Mobile ครับ Y Mobile ซอฟต์แบงค์อันนั้นก็ยันทูกอยู่นะยันทูกกับโดโกโม่ซอฟต์แบงค์ AU ใช่ส่วนค่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านเนาะก็ประมาณ 2,000 ต่อเดือนอ๋อวิ่งใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ไหมใช้แต่ว่าพอดีอพาร์ตเมนต์ของผมมันเน็ตมันอยู่รวมอยู่ในค่าหอแล้วอ้าวเหรออ๋อดีจังอ๋ออยู่ในซีเมืองที่พูดถึงเมื่อกี้เนาะอ๋อรวมอยู่ในนั้นอ๋อก็ดีนะก็ดีใช่อ๋อยังมีอีกไหมค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในประเทศญี่ปุ่นก็ที่ไม่จำเป็นก็น่าจะไม่มีแล้วก็แบบใช่ที่เหลือก็จะเป็นกิเลสของเราล้วนๆครับอยากช้อปปิ้งอยากอะไรก็มีค่าเดินทางถ้าเกิดมีจักรยานเนี่ยก็จะประหยัดได้แต่ถ้าไม่มีค่ารถบัสก็ค่อนข้างแพงครั้งหนึ่งก็แบบ300 เยนค่าเดินทางที่อิโตะแคมปัสโคตรแพงแบบแพงมากคือนึกดูว่ารถไฟที่โตเกียวเนี่ยสถานีหนึ่งมัน100 เยนใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดว่านั่งซับเวย์เนี่ยสถานีหนึ่ง210 เยน210 เยนใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่านั่งแบบ JR เงี้ยซึ่งสถานี170โอ้โหใช่ก็คือมันเพิ่มแบบอะไรก็ไม่รู้แบบขนาดอยู่บ้านนอกเลยจ่ายแพงอีกแล้วรถบัสที่จากสถานีรถไฟไปมอเนี่ยก็สำคัญเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่รอบๆสถานีรถไฟแล้วมอเนี่ยมันอยู่เหมือนแบบมันอยู่สูงอ่ะมันอยู่บนเขาอ่ะการปั่นจักรยานทุกวันมันก็เหนื่อยถ้าใครอยากนั่งบัสเนี่ยก็ต้องจ่ายค่านั่งรถบัสแบบเจ็บมากเลยแต่ก่อนมัน250 เยนสองครั้งใช่ไหมไปกลับก็500ตอนนี้มันขึ้นเป็น300แล้วก็แบบโอ้ยก็เลยแบบยอมจะแบบจะขาปูดจะอะไรก็ต้องปั่นจักรยานขึ้นไปโอ้โหแคนเลนนะเนี่ยทำมา4 ปีแล้วโอเคนะครับเนี่ยมาสัมภาษณ์นักศึกษา2 คนนี้แล้วสุดได้มีอะไรฝากกับผู้ชมไหมโอเคก็อย่างแรกสำคัญสุดเลยคือต้องพูดภาษาให้ได้นะครับแล้วผู้ชายคนไหนที่อยากมีแฟนญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างแรกเลยต้องพูดภาษาให้ได้ไม่งั้นก็จีบปุ้ยไม่ได้เนาะจีบไม่ได้แนะนำอันนี้ประสบการณ์ตรงมากนี่เป็นประสบการณ์ไหมนะครับเราได้นะแบบก็ยังครับยังก็ตอนนี้ผมก็พยายามจีบอยู่พยายามเรียนภาษาก่อนพยายามเรียนภาษาเพื่อที่จะจีบใช่ไหมก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยดูก่อนโอเคประมาณนะมีอะไรคำแนะนำให้กับของที่จะมาเราจะไปมีอะไรอีกไหมเพิ่มเติมถ้าเป็นอีกเรื่องเหรออาจจะแบบว่าก็อาหารการกินเขามั้งถ้าแบบจะอยู่ที่นี่มันก็ต้องแบบว่ากินอาหารบ้านเขาได้เพราะว่าแบบของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะเป็นของที่เขาทำกับข้าวเขากินเราจะหาแบบของทำกับข้าวไทยอ่ะยากมากๆแบบมันต้องคือมันสั่งของไทยมาทำอาหารกินยากมากเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ชอบอาหารญี่ปุ่นด้วยถ้าจะมาถ้าแบบมีแผนคิดจะมาเรียนที่นี่ใช่ครับโอเคจ้าตุกองโอเคไหมใครเนี่ยอยากจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นหรือไม่ก็อยากจะอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะก็ดูคลิปนี้เรียนรู้นะครับการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะก็จะพบหรือว่าต้องเก็บเงินก่อนมาประเทศญี่ปุ่นเท่าไหร่อะไรเนี่ยนะครับตุกองคำถามสุดท้ายกินนัตโตะเป็นไหมยกมือขึ้นไม่ได้นะครับไม่ได้โอเคส่งคนนี้3 ปี 4 ปีแล้วก็ยังกินไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยใครเนี่ยกินนัตโตะไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นคนเด้อโอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปบายบายขอบคุณจ้าขอบคุณนะจูเนียร์กวีสวัสดีครับบายบาย